ช้านี้เราไปงานบุญข้าวสากที่วัดค่ะประเพณีบุญข้าวสากของคนอีสานจะทำกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน10เพื่อห่อข้าวห่อน้ำส่งไปให้กับญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วด้วยมีความเชื่อที่ว่าผีบรรพบุรุษจะมารอรับส่วนบุญจากงานนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันสังเกตตามถนนจะมีน้ำเจิ่งนองไปทั่วในศาลาจะมีพิธีกรรมแล้วก็มีการรับสินรับพรจากนั้นเราก็จะออกมานอกศาลามากรวดน้ำแล้วก็จัดการหาข้าวปลาอาหารให้กับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องบรรพบุรุษของเราค่ะมันนี่เป็นบุญใหญ่บุญประการแต่จะขออนุญาตประกาศสำนักสภาดูแลคณะสาธารณสุขเลยที่มาห้องมันเลยครับอาตัวอาหารไหว้เสร็จแล้วจากบุญข้าวสากเราก็ขออนุญาตเก็บมาให้สัตว์ได้กินกันนะคะในนี้เราจะเอาไปให้ไก่เป็ดแล้วก็หมาที่นาค่ะอิ่มแล้วบอกฮึอิ่มแล้วล้างมือหน่อย